kind of crazy. Let's do something kind of crazy. Call me, baby. Yeah, I think you're the call, baby. I'm looking, but if you want to, we could do something kind of crazy. How about you? หัวฟูมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาสามย่านกันอีกแล้ววันนี้เราจะมางานมีเดียแมนมอลคราฟวีคนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูงานกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเวิร์กช็อปด้วยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างซึ่งก็น่าจะมีหลายอย่างให้ทำอยู่คนนี้จะเป็น 1.5 เราจะนับยังไงตรงนี้แล้วก็ 1.5 คือครึ่งนึงของ 1.5 อ๋อใช่ค่ะเราทำให้ดูจะได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตรงนี้ว่าตรงนี้ด้วยจะถามว่าโพสต์ที่แชร์นะครับจริงจริงเขาจะมีบูธต่างๆให้ทำเยอะมากเลยนะคะสามารถเลือกได้หมดเลยนี่นะครับในการจัดทำเวิร์กช็อปนะครับที่โพสต์ตอนนี้ก็จะเป็นโซนให้เดินเลือกของซื้อของได้เลยนะคะของน่ารักเยอะมากเพิ่งเดินไปดูบนไอวอร์ไลน์นะครับให้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานพิเศษของท่านที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกนั้นไปเลยนะครับกับเวิร์กช็อปมินิโพสต์นะครับจากก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินซื้อเครื่องเขียนกันด้วยในมีเดียแมนมอลนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเลือกซื้ออะไรบ้างวันนี้วันนี้เราก็มาซื้อ power bank ด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกน้องอันเดิมเนี่ยมันแบบเริ่มใกล้จะพังแล้วลายไหนดีทุกคนลายนี้ละกันI'm
สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอีกครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาฮอลของที่ได้กันซึ่งแบบว่าวันนั้นเราได้เครื่องเขียนว่าน่ารักเยอะมากสารพัดของปุ๊กปิ๊กเยอะมากนะคะแต่ว่าวันนั้นอ่ะคืออยากจะถ่ายตั้งแต่วันนั้นเลยแต่กลับมาแล้วมันก็มืดแล้วไม่มีแสงจะถ่ายคลิปแล้วนะคะเราก็เลยอดใจเก็บมาฮอลในวันนี้นะคะซึ่งแบบว่ารอบนี้เครื่องเขียนน่ารักเยอะมากจะบอกว่าเราอ่ะกลับมาบ้าเครื่องเขียนอีกแล้วนะคะหลังจากที่ตอนนั้นเราได้ทำการโละไปในคลิปนี้คือแบบโละนู่นโละนี่โละออกไปเยอะมากแล้วก็ไปแบ่งคนนู้นคนนี้เอาไปแจกคนนู้นคนนี้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาชอบเครื่องเขียนมาชอบใช้แบบสารพัดของปุ๊กปี๊กเราก็เลยต้องมาไล่ซื้อใหม่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่เราได้มานะคะก็คือนี่เลยเป็นแฟมนะคะของแบรนด์นี้ซึ่งเราอ่ะชอบแบรนด์นี้มากเราเป็น FC ของเขาอยู่แล้วคือเราใช้พวกกระดาษโน้ตสมุดอะไรของเขาเนี่ยอยู่แล้วเยอะมากๆนะคะต่อไปนะคะก็สมุดค่ะอันนี้เป็นของแบรนด์เดิมนะคะเป็นสมุดน้องปลานี้มาเป็นปลาวาฬนะคะน่ารักมากเรามีอันนี้ที่แบบเราใช้อยู่แล้วแล้วก็ยังมีอีกแบบที่ยังไม่ได้ใช้อีกเราก็ซื้อตุนไว้ก่อนเพราะว่าเราคิดว่ายังไงเราจะได้ใช้แน่นอนต่อไปก็ยังอยู่แบรนด์เดิมนะคะก็คืออันนี้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเป็นกระดาษโน้ตแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยอ่ะนี่น่ารักมากอันนี้เป็น masking tape นะคะเป็นลายน้องกวินแบบนี้คือแบบต่อไปนะคะเป็นสารพัดของปุ๊กปิ๊กนี่อันนี้นะคะเป็น sticky note อันนี้น่ารักมากๆคือเราจะไว้แปะในสมุดหนังสืออะไรเงี้ยเป็นโน้ตแบบเล็กๆน่ารักอะบอกแล้วมีแต่ของน่ารักคือเราก็ชอบแบรนด์นี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้นะคะแบรนด์เดียวกันเป็นสติกเกอร์ซึ่งถ้าเพื่อนๆเคยเห็นถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปเราเพื่อนก็จะเห็นว่าเรามีน้องคอลเลกชันแบบเนี้ยแบบซื้อแทบครบแล้วนะคะส่วนอันนี้ยังไม่เคยมีนะคะแต่เราเพิ่งเห็นเราก็เลยแบบรีบเอามาเลยคือคลิปนี้จะมีแต่คำว่าน่ารักเยอะมากนี่ทุกคนอันนี้คือเท่าที่มีอยู่ตอนนี้นะคือยังไม่ได้รวมกับอันที่แบบใช้หมดไปแล้วเราทิ้งไปแล้วเห็นไหมว่าเราซื้อนี้มาแบบเพิ่ม น้องลายเดียวกันนะคะต่อไปก็คือแก๊งปากกานะคะนี่ก็ซื้อมาช่วงนี้กลับมาบ้าเครื่องเขียนเพราะว่ากลับมาชอบเขียนอะไรในแบบในกระดาษที่มันน่ารักเขียนแบบตกแต่งสีสันเยอะๆติดสติกเกอร์นู่นนี่นั่นอีกแล้วนะคะก็คือเข้าวงการเครื่องเขียนอีกครั้งคือแบบเครื่องเขียนน่ารักมันทำให้เรามีกระจิตกระใจในการเขียนในการอ่านหนังสือนะคะแล้วมันคือเราอยากใช้อ่ะแล้วก็มีน้อง power bank อันนี้นะคะเป็น power bank a piece ซึ่งแบบน่ารักมากที่เราต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าน้องคนนี้น้อง power bank คนเก่าของเราอ่ะเขาปฏิบัติหน้าที่มายาวนานแล้วตั้งแต่เราอยู่ม.3 ได้แล้วตอนนี้ก็คือแบบน้องจะเริ่มงงๆแล้วซึ่งไม่เป็นไรเราก็มีมาเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้น่ารักมากนี่เลยเราก็มีเมาส์ด้วยซึ่งอันนี้เราแกะใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็
น่ารักมากเลยคือรู้สึกว่าพูดรัวมากแล้วก็เพราะว่าแบบมันตื่นเต้นกับของน่ารักมั้งก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะ